สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดนอลาวครับผมและพบกับผมไอซ์เช่นเคยนะฮะก่อนที่จะไปฝึกเต้นนะครับฝากทุกคนนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับยกตัวไปทางด้านขวาก่อนที่1และบิดไปเท้าซ้ายครับ2บวกกับสะโพกนะฮะจากนั้นสลับกันครับที่3บิด4 5บิด6 7บิด8จากนั้นครับเพิ่มแขนเข้ามาฮะยืดแขนไปข้างหน้าครับโยกเหมือนเดิมเลยที่1บิด2 3บิด4จากนั้นแบมือขวาครับที่5และค้าง6จากนั้นมือขวาแตะไหล่ซ้ายครับที่7และโยนขึ้นที่8และโว้ลง1จากนั้นครับยกตัวไปทางด้านซ้ายครับที่2และมือขวาแตะไหล่ซ้ายครับ3และ4จากนั้นครับฟรีเลยครับที่5และ6และ7และ8เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูนะฮะพร้อมกันนะครับเตรียม5 6 7โยกขวาครับ1บิด2ซ้าย3บิด4ซ้ำ5 6 7แขนมาครับ1 2 3แบมือขวา5และค้าง6และ7โยน8โบ1โยก2และแตะ3และ4ฟรี5และ6และ7และ8เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นแบบสโลโมชั่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะฮะให้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับรอจังหวะนะฮะโยกเลย1บิด2 3บิด4 5บิด6 7บิด8แขนมา1บิด2 3บิด4มือ5และค้าง6และ7โยน8โว้ย1โยก2และแตะ3และ4บาย5 6 7 8เรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเพลงนี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะถ้าช่วงแรกนะครับก็จะเน้นแบบยกตัวนะฮะสบายๆชิลๆนะครับแต่ว่าช่วงหลังนะฮะถ้าจะค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากลองฝึกเต้นเพลงนี้นะครับก็สามารถฝึกได้เลยนะครับผมและถ้าหากใครนะฮะอยากให้ผมสอนเต้นเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย